เราจะมาติดตามฟังเรื่องของคุณโบนะครับคุณโบเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องงานเรียกผีแล้วก็อีกหลายๆเรื่องวันนี้คุณโบจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ชวนหลอนที่เคยไปพบเจอกับสิ่งลี้ลับในย่านการค้าเก่าแก่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับใช้ชื่อเรื่องว่าตึกใหม่เคยเก่าเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีปีใหม่ครับโบสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่แจ๊คนะครับปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนมาปีใหม่นี้ไปทำบุญมาค่ะที่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่ในกรุงเทพหลายวัดคือจะบอกว่าในกรุงเทพผมเห็นภาพจาก Facebook นะไม่มีรถเลยแม้แต่คันเดียวขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหเขาบอกสะดวกสบายมากใช่ไหมอันนี้จริงค่ะมันจะโล่งๆหน่อยเพราะทุกคนเนี่ยออกต่างจังหวัดกันหมดเลยนะครับนะมาโบมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่โบไปเจอมาที่ย่านการค้าเก่าแก่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะค่ะชื่อสถานที่แล้วก็ที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะค่ะตึกใหม่เคยเก่าไปเจออะไรมาโบเชิญครับค่ะเรื่องของเรื่องนะคะโบจะมีกลุ่มเพื่อน3คนก็คือรวมโบด้วยจะนัดกันทุกวันที่31กับวันที่1ก็คือจะไปนอนค้างบ้านใครคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะไปแบบปาร์ตี้แล้วก็ไปทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ข้ามปีอะค่ะทีนี้ปีนี้แพนทุกคนอะมันดีเลย์หมดเลยก็ต้องไปนอนค้างก่อนแล้วถึงจะออกมาทำบุญได้ทีนี้พอวันที่1เนี่ยพวกผมก็ไปทำบุญกันก็คือตั้งแต่เช้าให้อาหารปลาทำอะไรเสร็จจนมาถึงตอนเย็นก็แวะย่านการค้าเนี่ยค่ะเพื่อที่จะรอทานอาหารเย็นกันก็คือก็เข้าไปนั่งเมามอยกันในร้านแบบร้านกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งดื่มกาแฟคุยกันไปเพราะว่าแบบวันนี้เหมือนกับเราสรุปกันนะคะว่าวันนี้ไปที่ไหนมาบ้างทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งคุยกันไปทีเนี้ยมันเกิดแบบปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเงี้ยค่ะก็เลยคุยกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนคนเนี้ยค่ะก็พูดทักขึ้นมาว่าไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนกันหน่อยบอกก็บอกว่าโอเคไปเขาก็เดินนำหน้าโบไปทีเนี้ยตึกการค้าเนี้ยเขาอะยังสร้างไม่เสร็จดีหมายถึงว่าโซนที่เราจะใช้ได้แต่ร้านสะดวกซื้อข้างล่างกับร้านกาแฟที่นั่งกันซึ่งตอนที่กำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำเพื่อนอีกคนหนึ่งใช้ชื่อแทนว่านอละกันนะคะพี่นอเขาก็บอกว่าแกสองคนจะขึ้นไปห้องน้ำจริงๆหรอครับก็มองหน้ากันปวดไม่ไหวแล้วพวกหนูก็หันหลังแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปห้องน้ำทีนี้ตอนเดินขึ้นบันไดไปพี่ข้างบนมันจะปิดไฟหมดเลยครับเหลือเป็นไฟสว่างอยู่จุดดวงเดียวก็คือเหมือนกับพอเราขึ้นบันไดขึ้นมาใช่ไหมพี่เราก็จะเห็นไฟสว่างตรงเนี้ยแต่ว่าเท่าที่โบสังเกตอะมันจะเป็นล็อกๆเหมือนกับรอร้านค้ามาเช่าแล้วก็เอาของใส่เข้าไปก็จะเปิดเป็นห้างข้างหนึ่งได้เลยก็คือเหมือนเป็นล็อกหลายๆร้านเหลือแค่แบบใส่ของเข้าไปเท่านั้นเองทีเนี้ยเพื่อนหัวเดินนำหน้าไปแล้วเขาหยุดกึกทีหนึ่งตอนที่เขาหยุดน่ะหัวได้กลิ่นไม่ไหม้อ่ะกลิ่นแบบเวลาเราไปกินเนื้อย่างกันที่ร้านนะพี่กลิ่นแบบนั้นเลยคือโบอะจับเสื้อเพื่อนไว้เพื่อนบอกว่าไปห้องน้ำจะลาดแล้วแต่เพื่อนอะใช้วิธีการก้าวเร็วๆอะพี่ทีเนี้ยห่างเตาอะเห็นคนใส่ชุดสีแดงยืนเท้าเอวอยู่แต่ชุดเขาอะมันเหมือนชุดแบบชุดเวลาเราไปดูนิ้วอะพี่เป็นชุดแดงๆโบก็หันกลับไปดูไม่มีอะไรแต่คือด้วยความที่เรากำเสื้อเพื่อนแล้วเพื่อนเดินเร็วอะพี่ก็ลาดตามแรงเพื่อนไปทีเนี้ยพอตอนเข้าห้องน้ำเพื่อนโบเข้าห้องกลางโบเข้าห้องริมก็เข้าไปทำธุระกันปกติทีเนี้ยหูโบอะได้ยินเสียงแบบเวลาคนเราไปนั่งดูนิ้วเนี่ยพี่ดนตรีแบบนั้นเล่นดนตรีจริงๆทีเนี้ยทำธุระเสร็จแล้วล่ะพี่แต่ก็ยังนั่งฟังอยู่ว่าเสียงอะมันมาจาก
ก็ได้ยินเสียงเพื่อนกดชักโครกแล้วผมก็กดตามเดินตามกันออกมาทีนี้ก็มองหน้ากันล้างมือยังไม่พูดอะไรแล้วก็ส่งสายตาใส่กันว่าใครจะเดินออกไปก่อนทีนี้ระหว่างนั้นน่ะมีพนักงานร้านกาแฟข้างล่างค่ะเขาขึ้นมาล้างมือมองหน้าพวกสองคนนะแล้วเขาก็หันหลังแล้วก็วิ่งลงไปเลยโอ้ก็มองหน้ากันว่าแบบไม่เข้าห้องน้ำหรอครับแต่คือเขาวิ่งลงไปเลยนะเพื่อนก็เดินนำออกไปก่อนระหว่างที่เดินนำออกไปคนที่ใส่ชุดแดงที่โมเห็นหางตาเขายืนอยู่ตรงตำแหน่งเดิมเลยพี่แต่ว่าทีเนี้ยโมเห็นเป็นร่างคนขึ้นมาเลยครับแต่หน้าเขาไม่มีนะเหมือนกับเป็นเงาโป่งๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลักษณะเหมือนคนโดนไฟไหม้อ่ะพี่แต่ชุดที่เขาใส่อ่ะยังเป็นชุดแบบชุดนิ้วเต็มยศอยู่เลยอ่ะค่ะโหก็เขย่าเพื่อนอ่ะเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่เพื่อนอ่ะเดินช้าลงค่ะเหมือนกับตั้งสติอ่ะพี่แล้วก็ค่อยๆเดินลงไปครับทีเนี้ยตัวตึกเนี้ยจะมีรปภ.นั่งอยู่ข้างล่างรปภ.ก็มองหน้าแล้วหนูพอลงมาถึงตรงข้างล่างแล้วอะยังไม่เข้าร้านกาแฟนะพี่ยืนตรงที่รปภ.เขานั่งอะเพื่อนหันมาถามหนูว่าเห็นใช่ไหมแล้วพอพูดปั๊บหนูก็เลยบอกว่าไปพูดในร้านกาแฟพี่รปภ.ก็บอกว่าเหมือนกับเขาถอนหายใจพี่เขาแบบเจออีกแล้วผู้คนเลยได้สติตอนนั้นเหมือนคือเขามองนาฬิกาบนโต๊ะเขาพี่แล้วเขาก็พูดว่าอีก2 นาทีทุ่มหนึ่งยังไม่ค่ำเลยเอาอีกแล้วหรอหนูก็มองหน้ากันไม่พูดอะไรเดินเข้าร้านกาแฟไปทีเนี้ยพี่หนอดเขาก็บอกว่าเป็นไรเปล่าหน้าตาตื่นตื่นหนูก็เล่าเลยทีนี้หนูก็เล่าแบบร้อนเลยอะหนูก็บอกว่าเออเนี่ยหนูเจอแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยทีเนี้ยหนูว่าตึกเนี้ยมันคุ้นคุ้นมันหนูเคยได้ยินที่ไหนมาแล้วก็เลยแบบรันกลับไปดูใน YouTube แบบนี้ทีเนี้ยที่บ้านเก่าอ่ะเคยมีคนนึงเขาก็มาเล่าลักษณะเดียวกับที่โบเจอเลยลักษณะเดียวกันคือเห็นเหมือนกันเป็นโทษนะฮะเป็นชุดนิ้วใช่เป็นชุดนิ้วแต่ของเขาเจอคนละสีโบเจออีกสีนึงครับครับทีเนี้ยเอ้าทำไมขนลุกแล้วก็เขาก็บอกว่าเออตึกเนี้ยมันมีประวัติก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งฟังเรื่องเนี้ยไปเขาก็เลยแบบพี่นอนนะเขาก็เลยชี้บอกว่าเห็นร้านนั้นที่ปิดกระดาษสีขาวๆไหมผมก็บอกว่าเออเห็นอันเนี้ยมันเคยเป็นร้านสะดวกซื้อเก่าทีเนี้ยเขาอะบ้านเขาอะอยู่ในซอยข้างๆของตึกเนี้ยเขาเคยเดินออกมาซื้อตอนดึกๆเนี้ยซื้อขนมซื้ออะไรของเขาอะเขาก็บอกว่าพนักงานอะยืนคุยกันระหว่างคิดตังค์ก็บอกว่าถ้าเวลาปวดท้องเข้าห้องน้ำอ่ะให้ไปเข้าที่อื่นอย่าเข้าข้างบนทำไมอ่ะเนี่ยเขาเจอผีที่ใส่ชุดนิ้วอย่างเงี้ยเจอหลอกถ้าคนโชคดีก็จะได้ยินแต่เสียงถ้าคนโชคร้ายหน่อยก็จะเจอแบบแค่ลำอ่ะพี่เหมือนกับเขาก็ทำการแสดงของเขาอ่ะแต่ถ้าคนโชคร้ายมากๆก็คือเขาวิ่งไล่เลยทีเนี้ยเรื่องใน YouTube คนนั้นอ่ะลักษณะคือเขาเดินไปแล้วเขาจะเอะแล้วก็เจอเลยครับทีนี้ด้วยความที่แบบโบยังอยากรู้ต่อผมก็บอกว่าที่เนี่ยเคยไฟไหม้หรือเปล่าครับทำไมกลิ่นมันไม่ไหม้กลิ่นมันแบบมันคือเนื้อย่างเลยอ่ะพี่เขาก็เลยบอกว่าพี่เขาบอกว่าเท่าที่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะเขาไปทำงานที่อื่นแต่ว่ามันมีข่าวไฟไหม้ใหญ่ตรงเนี้ยก็คือตึกเนี้ยเลยแล้วเขาก็เลยต้องทุบอะแล้วก็ทำใหม่ทำเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยแต่คือที่โว้ยเข้าใจเลยคือพี่มันยังไม่แบบมันยังไม่หัวค่ำเลยอะมันยังไม่ถึงขนาดแบบ2-3 ทุ่มเนี้ยเราก็เจอกันแล้วเราก็แบบปกติอะร้านกาแฟร้านเนี้ยมันจะมีหลายสาขามากในกรุงเทพปกติเนี้ยคนจะนั่งกันเต็มร้านเลยมีร้านเนี้ยร้านเดียวที่พวกโอนนั่งกันอยู่โต๊ะเดียวแล้วก็ไม่มีใครนั่งเลยพี่เขาบอกว่าเขากะจะให้ย้ายตั้งแต่ตอนที่เหลือโต๊ะเราโต๊ะเดียวแล้วแต่เพื่อนอะรู้ขึ้นมาก่อนว่าแบบไปเข้าห้องน้ำกันเถอะ
บอกว่าเอ้าถ้ารู้ว่าตึกนี้มีผีอยู่แล้วอะปล่อยให้พวกโบไปเข้าห้องน้ำทำไมเขาบอกว่าก็เห็นพวกแกเจอกันบ่อยๆ อยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะชินเอ้าหนูก็บอกว่าเจ้ไม่ชินคือยังไงก็ไม่ชินครับแล้วแบบพวกหนูก็แบบว่าเขาใหญ่เลยเขาก็เลยเล่าต่อว่าเออเมื่อก่อนอะก็ยังไม่ขนาดนี้จนมีช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูตอนขากลับนะว่ามันเป็นบรรยากาศมันจะแบบวังเวงมากเลยครับหนูบอกว่าแต่ย่านเนี้ยมันไม่น่าวังเวงนะคือหลังจากเจอแล้วอะพวกหนูก็ออกไปทานข้าวกันปกติพี่แจ๊คพอเดินกลับมาเนี่ยหนูต้องกดหนังก่อนขึ้นรถกลับบ้านใช่ไหมที่ตึกมันวังเวงจริงๆแล้วแบบพนักงานร้านกาแฟนั้นอะร้านเขาจะปิดประมาณ5 ทุ่มอะพนักงานเขาใช้วิธีการนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์แทนคือเห็นเลยว่าแบบเหมือนกระมองแล้วว่าเราจะซื้อไหมถ้าเราไม่ซื้อเขาก็นั่งหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์สิ่งที่แบบสะดุดมากกว่าคือพี่รปภ.คนนั้นอะเขาตะโกนถามว่าน้องจะมาเข้าห้องน้ำอีกไหมหนูก็หันมองหน้าเขาแล้วพวกหนูก็เลยหันหลังออกไปเลยเรื่องมันก็จะประมาณนี้ค่ะคือมีคนเจอกันเยอะว่าอย่างนั้นเถอะที่นั่นใช่ใช่แล้วก็จะเจอลักษณะคล้ายๆกันเจอลักษณะคล้ายๆกันนะฮะคือน่าจะเป็นเหมือนกับโดนไฟไหม้ใช่ไหมจากเรื่องที่ฟังมาคือน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอุบัติเหตุไฟไหม้แล้วก็คนที่โดนไฟคลอกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เขาแต่งชุดนี้พอดีใช่ใช่ใช่ไหมพี่นอเนี่ยเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าเหมือนกับมาขอซื้อดีๆครับเขาว่าอย่างนั้นนะว่าขอซื้อดีๆแล้วไม่ให้ก็เลยเผาไล่เอาอ๋อเหรอแต่ทีเนี้ยตอนที่วางเพลิงอ่ะเหมือนกับมันดึกแล้วอ่ะพี่ครับแล้วก็คือเขาก็คงเพิ่งคาดว่าเขาเพิ่งจะกลับมาแล้วก็คงยังไม่ได้อะไรแล้วก็เหมือนหนีไฟไม่ทันโดนตะขนของอะไรเงี้ยครับก็เลยโดนทั้งขนาดเลยอันนี้เป็นเรื่องเล่านะอันนี้เป็นเรื่องเล่าไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรยังไงเขาว่ากันว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความบังเอิญคือสิ่งที่เราเจอมันตรงกับที่เขาเล่าพอดีคือต้องบอกว่าตัวคุณโบนะคือเท่าที่ฟังมาหลายเรื่องของผู้ฟังคุณโบเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะแล้วจังหวะของคุณโบที่คุณโบเจอมาแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยคือมันถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาพอดีอ่ะกับเหตุการณ์ที่เจอแล้วก็ถูกที่ถูกเวลาจนเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเจอบ่อยคงไม่กลัวคงไม่คิดอะไรมากมั้งก็เลยเหมือนจะโดนจับอะไรอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งจะโดนแบบเพื่อนๆจะเข้าใจว่าเพราะว่าเราจะใช้วิธีการพูดว่าเดี๋ยวก็ชินครับชินต้องชินเพราะว่าพอเราเผลอๆอย่างเงี้ยเจออีกแล้วเดี๋ยวเขาเผลอเจออีกแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าใจว่าไม่ต้องบอกก็ไม่เห็นเป็นอะไรซึ่งไม่ใช่จะบอกก่อนเดี๋ยวจะได้ตั้งหลักจะได้ทำเป็นมองไม่เห็นครับครับอ่ะได้ครับโบนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องนะครับมีคนตั้งฉายาว่าโบเพื่อนผีขอบคุณมากเลยค่ะไม่อยากเป็นเพื่อนพี่หมีหมีเพื่อนผีหมีนี่ก็มีเรื่องเล่าเยอะโบก็พอกันคือโบเพื่อนผีไปแล้วนะเขาแซวเล่นเขาแซวเล่นกันนะครับได้คุณโบขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะครับพอดีมีตอนแรกอะเรื่องล่าสุดที่เล่าไปอะค่ะหนูจะโดนแบบว่าเยอะมากเลยและทีเนี้ยหนูก็หายไปเลยเพราะว่าของหนูมันโรงแรมมันเป็นไฮซีซั่นไม่มีเวลามาเล่าจริงๆทีนี้มีเอเจนต์หนึ่งพี่เขาโทรหาหนูเลยเขาโทรมาแล้วแบบใช่คุณโบใช่ไหมคะพี่ฟังเรื่องผีของคุณโบซ้ำไปซ้ำมาทุกวันเลยค่ะทีนี้ปัญหาของพี่คือเมื่อไหร่น้องจะโทรไปเล่าใหม่โอ้เขาอยากฟังก็เลยอยากจะบอกพี่คนนั้นว่าพี่คะหนูโทรมาเล่าแล้วนะคะโทรมาเล่าตามคำเรียกร้องแล้วนะคะใช่ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าน้องยังไม่โทรพี่จะโทรเข้าโรงแรมน้องทุกวันแล้วจะถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกหนูโทรมาเล่าแล้วนะคะนะสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรมาคุณโบได้ทุกเมื่อได้ทุกเมื่อนะฮะได้โบขอบคุณมากๆนะขอบพระคุณเช่นกันค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ